เอาเลยครับสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็เกม Ragnarok Mobile Eternal Revenge ครับผมวันนี้ครับอยู่กันในตัวละครของ Assassin นะฮะที่กำลังฟาร์มทางด้านของ Ogredy นะครับผมแหม Ogredy เลย Ogredy นะครับผมอ่ะทีนี้นะครับผมคลิปนี้นะฮะจะเกี่ยวกับไกด์นะครับ Skill Soul Breaker นะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมได้ลองทำไกด์นะฮะเจาะลึกเกี่ยวกับสกิลโซเบเกอร์ไว้แล้วว่าพื้นฐานเนี่ยเล่นยังไงรูนมีตรงไหนอัพยังไงมีอาหารอะไรบ้างที่เพิ่มความแรงวันนี้เนี่ยจะพัฒนาเข้าสู่ขั้นแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนะครับผมคือสกิลโซเบเกอร์นะที่ใช้ฟาร์มออกเลดี้แบบที่เห็นอยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมตอนนี้นะครับก็คือคูลดาวน์เนี่ยดีเลย์มันน้อยมากนะคือถี่มากคือปกติเนี่ยถ้าเรามายืนข้างๆทางด้านของครูเซเดอร์เนี่ยถ้าเราอัพทางด้านของโซเบเกอร์แบบปกติที่ได้อยู่ในไกด์ทั่วๆไปเนี่ยมันจะแย่งทางด้านของครูเซเดอร์ชิลเชนได้ยากมากนะครับเพราะว่าดีเลย์เนี่ยมันเยอะนะครับผมถ้าใครได้เล่นทางด้านของตัวอย่างโซเบเกอร์พื้นฐานปกติมาก่อนหน้านี้ก็น่าจะรู้สึกว่ามันก็เหมือนกับสกิลตีไกลที่เป็นโซนิกโบมันก็แย่งมอนได้ดีขึ้นแต่ว่ามันยังไม่ดีที่สุดคราวนี้ครับมาดูกันว่าวิธีที่จะเปลี่ยนชีวิตของเรานะครับผมให้สู่ด้านที่ดีกว่านะฮะอย่างที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยเก็บมอนได้รัวมากนะครับผมอันนี้คือบัฟ EDP เนี่ยมันเฟลนะฮะช่วงนี้เซิร์ฟแลกนะครับผมอยากจะด่าว่าซัดนะครับผมโอเคมาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยผมอัพสเตตัสยังไงและมีวิธีการอัพสกิลยังไงนะครับผมคร่าวๆนะครับผมสเตตัสของผมนะครับคือเอาดูสกิลก่อนดีกว่านะครับผมเหตุผลที่ทำให้คูดาวไวแบบนี้นะครับผมก็คือทางด้านของสกิลโซเบเกอร์ที่อัพเลเวลน้อยมากมากนะครับผมอัพเพียงแค่เลเวล3นะพอยิ่งอัพเยอะดีเลย์จะยิ่งเยอะขึ้นดังนั้นพอผมอัพแค่เลเวล3ดีเลย์จะมีแค่ 1.6 วินาทีแต่ทีนี้พอรวมกับทางด้านของรูนลด1วิมันเลยกลายเป็นเหลือแค่ 0.6 ซึ่งมันทำให้ได้เร็วมากๆคือถ้าสมมุติว่าเราอัพเต็มที่เลเวล10หรือเลเวล20เนี่ยมันจะเป็น3วิลบ1ก็ยังเหลือ2คือห่างกัน 1.4 วิแล้วต่อให้กินอาหารลดดีเลย์มันก็ยังได้อีกแค่ 0.4 นะครับผมแปลว่ามันห่างกัน 1.2 วิเลยสำหรับดีเลย์อ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะอัพสกิลและสเตตัสให้ท่านผู้ชมได้ดูทั้งใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมว่าอัพยังไงแล้วผมกินอาหารอะไรใส่ของสมใส่ยังไงบ้างนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะหยุดฟาร์มก่อนนะครับผมกลับเข้าไปที่กิลด์ก่อนก่อนที่จะไปอัพสกิลหรือว่าทางด้านของดูไอเทมต่างๆนะครับผมพูดถึงเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมคือด้วยความว่าสกิลโซเบเกอร์เนี่ยนะครับผมยิ่งอัพยิ่งแรงและจะยิ่งแรงขึ้นมากๆนะครับผมดังนั้นเนี่ยคลิปนี้เนี่ยจะค่อนข้างยากสำหรับคนที่มีทุนทรัพย์น้อยนะครับผมแต่ว่ามองให้ว่ามันเป็นไกด์แล้วกันเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งคุณเนี่ยทุนทรัพย์ถึงคุณจะเล่นแบบนี้ได้และมันดีมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายคลิปว่ามันดียังไงนะครับนะครับทีนี้มาดูนะฮะคือสกิลโซเบเกอร์เนี่ยที่เลเวล3เนี่ยโจมตีแอตแทคคูณ 300% คูณอิน 3.5 นะครับผมขอโทษอ่ะ35นะครับแต่ว่าพอเป็นทางด้านของสกิลเลเวล4เนี่ยมันจะกลายเป็น 360% และคูณอิน40แปลว่าคือแต่ละเลเวลของสกิลโซเบเกอร์เนี่ยความแรงมันเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันจะมีผลมากๆเวลาคุณอัพสกิลโซเบเกอร์เลเวลน้อยคุณต้องใช้ของมาทดแทนเยอะมากๆนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะรีสเตตัสก่อนจะรีเดี๋ยวผมจะเซฟก่อนนะครับเฮ้ยโอ้โหตกใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำอะไรอ๋อเมื่อกี้มันกดเปิดช่องไว้ตกใจหมดนะครับเดี๋ยวลบอันนี้ก่อนนะฮะอันนี้ของเก่าบันทึกของใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะรีสายนะครับเป็นขาวหมดเลยนะครับแล้วทีนี้จะอัพทุกๆอย่างให้ดูกันแบบสดๆช้าๆนะครับผมแล้วก็บอกถึงเหตุผลนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีเฟืองอยู่230เฟืองนะครับผม
แล้วก็ไอเทมสวมใส่นะครับที่ผมจะใช้ก็คือทางด้านกาตานะครับที่ใส่การ์ดเมนเบรดนะครับทำให้เพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องใช้กาตาทำไมไม่ใช้มีดฟอร์จูนซอสนะครับมีดโซเบเกอร์ก็เพราะว่าเราจะไปตีออกเลดี้ออกเลดี้เป็นขนาดกลางนะครับผมดังนั้นเนี่ยใช้มีดจะตีเบากว่ากาตา 25% ตั้งแต่ต้นเลยนะครับไม่รวมถึงการเพิ่มดาเมจจากโซเบเกอร์หรืออะไรนะแค่มันหายไป 25%ตั้งแต่ตัวคูณตั้งต้นเนี่ยมันก็มีผลเยอะเกินไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาจะไปเก็บเลเวลมอนสเตอร์ตัวไหนเนี่ยอย่าลืมนะครับคำนึงถึงจุดนี้ด้วยนะครับผมว่ามอนสเตอร์เป็นขนาดอะไรแล้วเราใช้อาวุธอะไรไปโจมตีมันนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับใส่แฟชั่นก่อนนะครับผมเพื่อความอุ่นใจทีนี้มาดูไอเทมสวมใส่อื่นๆนะครับหมวกผมนะครับไม่ได้เพิ่มความแรงอะไรนะครับนะครับใส่การ์ดเมนเบรดนะครับขอโทษใส่การ์ดมามีดาวนะครับมาดูที่ของเพิ่มความแรงดีกว่านะฮะปากแอดนะครับผมหน้ากากนี่ไม่มีอะไรเนาะนะฮะออฟแมวตามปกติทั่วไปคอหมานะครับอันนี้เนี่ยค่อนข้างของแรงเพราะว่าผมใส่การ์ดคาโฮอยู่นะครับถึง2ใบนะฮะเมื่อวานเนี่ยถ้าใครได้ดูสตรีมผมเล่นสายนี้โชว์ไปแล้วรอบหนึ่งแต่ผมใส่การ์ดคาโฮใบเดียวผมเลยต้องอัพสกิลเลเวล3วันนี้ผมมาแก้ตัวครับอัพเพียงแค่สกิลขอโทษผมต้องอัพสกิลเลเวล4เมื่อวานแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมาแก้ตัวผมจะอัพแค่สกิลเลเวล3เพราะว่ามันจะคูลดาวน์น้อยกว่าเดิมอีกนะครับอื่นๆนะครับไม่มีอะไรครับผมคือถ้าใช้ปีกดำได้จะดีมากแต่ผมไม่มีนะฮะอ่ะทีนี้นะครับผมเริ่มจากสเตตัสก่อนเลยนะครับไปเริ่มจากสกิลก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีผลกับสเตตัสเริ่มจากสกิลก่อนคลาสแรกเนี่ยไม่สนใจอะไรนะครับคืออันนี้เนี่ยย้ำกันอีกครั้งนะครับเป็นสายที่เอาไว้ใช้ฟาร์มออกเลดี้โดยเฉพาะนะครับผมคุณจะสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนเพื่อฟาร์มตัวอื่นได้แต่ว่าที่ผมกำลังทำในคลิปนี้มันเน้นไปที่ออกเลดี้นะครับอ่ะผมจะอัพนะครับผมทางด้านของกาตามัสเซอรี่นะครับเพราะเนื่องจากผมใช้กาตาในการเก็บเลเวลนะฮะอันอื่นเนี่ยไม่มีประโยชน์นะฮะอัพไปเถอะนะครับอะไรก็ได้นะฮะให้มันปลดล็อกไปถึงคลาสต่อไปอ่ะทีนี้มาดูอัพ EDP 10นะครับเป็นปกตินะฮะอัพทางด้านของ Advanced Gata Mastery นะครับและอัพ Soul Burger เพียงแค่เลเวล3ครับหลังจากนั้นอัพอะไรก็ได้นะครับให้จ็อบปลดล็อกของคุณล้นนะครับอ่ะทีนี้กดยืนยันหลังจากนั้นครับอัพทางด้านของ EDP ให้เต็มนะครับผมและถ้าพอยต์เหลืออัพ Gata Mastery ครับอย่างนี้นะครับคุณจะได้ความแรงเพิ่มขึ้นอีกนะครับโอเคนะพอทีนี้สกิลโซเบเกอร์ที่เลเวล3นะครับผมมันจะไล่ 1.6 วิตอนนี้เนี่ยเรามีเด็กไม่พอนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ายังไงเราใช้พรีสอยู่แล้วเราออกไปก่อนเรามาขอใบบุญจากพีทนะครับผมAB ให้เราก่อนอย่างที่ผมบอกตั้งแต่คลิปที่แล้วก่อนจะอัพสกิลหรือสเตตัสขอโทษนั่นแหละก่อนจะอัพสกิลหรือสเตตัสนะครับควรจะ AB please ก่อนนะครับทีนี้มาดูครับหลังจากที่ผม AB ไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงลดไล่มาเป็นลบ 1.6 เพียงพอแล้วไม่จำเป็นจะต้องลดไล่เพิ่มไปมากกว่านี้แล้วนะครับดังนั้นผมจะไม่ต้องอัพเด็กเลยในการเล่นสายนี้ตามปกติลงอิน99นะครับผมเซิร์ฟแลกเห็นไหมกดอัพสเตตัสแล้วกระตุกตลอดโคตรห่วยฮะมันเป็นเรื่องที่ต้องแก้เร็วที่สุดแต่ว่าแม่งไม่แก้โคตรแบบผมไม่รู้จะพูดยังไงแม่งแย่มากอ่ะทีนี้นะครับผมสเตตัสก็อย่างที่เห็นเนาะ2 อย่างนะครับผมอิน99และที่เหลือลงสเต็งนะครับเพราะว่าทางด้านของเด็กเนี่ยมันต้องบอกว่าไงดีมันไม่จำเป็นจะต้องอัพแล้วนะครับทีนี้มาดูกันต่อที่ถึงเรื่องของรูนนะครับผมมี230เฟืองนะครับผมจะอัพรูนให้ดูคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันแก้ต้องอัพแบบทั้งหมดเลยนะครับอ่ะวิธีการอัพรูนของสายโซเบเกอร์ที่คุ้มที่สุดนะครับผมมาถึงนะฮะคุณจิ้มนะครับมาจุดนี้เลย
นะครับดูตรงนี้นะจิ้มมาจุดนี้เลยนะครับข้างๆมันจะเป็นอันนี้เนาะเนี่ยเลยตรงนี้มานะครับจิ้มมาจุดนี้เลยนะครับกดอัพครับลงมาด้านล่างจิ้มจุดนี้ครับกดอัพครับแล้วก็ออกด้านซ้ายมาครับจิ้มตรงนี้ฮะกดอัพครับแล้วมาตรงนี้เลยนะครับกดอัพนะฮะทีนี้นะครับผมเข้าสู่ทางแยกนะครับผมสิ่งแรกนะฮะที่จะเล็งสำหรับสายนี้คือลดดีเลย์นะฮะกดอัพไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยจะใช้เฟืองเยอะอย่าตกใจนะเพราะมันต้องผ่านตรงนี้ลดดีเลย์2จุดนะครับกดอัพไปเลยที่เหลือนะครับผมเรามาไล่เก็บนะครับผมพวกโซเวเกอร์ดาเมจต่างๆนะครับผมย้ำนะครับสายนี้ใช้เฟืองเยอะนะครับผมเพราะว่ามันล็อกว่าคุณจะต้องอัพรูนลดดีเลย์นะครับจำเป็นต้องอัพนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันมาเล่นแบบวิธีเร็วๆแบบนี้ไม่ได้นะครับและที่เหลืออัพดาเมจอัพเท่าที่คุณอัพไหวนะครับผมเดี๋ยวนะมันไม่มีวิธีหลบเลี่ยงภาษีอะไรตรงนี้แล้วเหรอเนี่ยโอ้ต้องผ่านอันนี้ตลอดนะโอเคก็คือที่เหลือก็อัพนะครับผมให้มันแบบดีที่สุดอะนะครับนะฮะจะมีอีกจุดหนึ่งที่น่าอัพก็คือเดมิฮิวแมนตรงนี้เพราะว่าออคเลดี้เป็นกึ่งมนุษย์นะครับผมแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับพอออคเลดี้เป็นกึ่งมนุษย์นะฮะวิธีการอัพด้านบนตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ฮะอัพมาออมนิดนึงนะครับผมก็ลงมาก็จะไม่เสียเฟืองไปตรงนี้นะนะครับอ่ะทีนี้เราเหลือคอนทริบิว 20,000 กว่าเก็บแอดแท็กให้หมดครับเน้นนะครับผมว่าเล็งแอทแทคพื้นฐานก่อนแอทแทครีไฟนะครับผมเอามาดูตอนนี้ว่าแต้มสนับสนุนในกิลของผมเนี่ย บวกแอทแทคเท่าไหร่81นะครับกับรีไฟแอทแทค47นะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับไปรีเป็นสายที่แบบทำเสร็จแล้วนะครับเพราะว่ารูนไล่คอนทริบิวมันนานนะครับ โอเคทีนี้เราก็จะได้ Assassin นะครับผมสาย Soulbreaker นะฮะที่อัพรูนเต็มแล้วด้วยนะครับมาดูว่าผมไล่ Contribute เนี่ย Attack ได้เท่าไหร่จากเมื่อกี้ประมาณ80ขึ้นมาอีก100นึงแล้วก็ Attack Refine อีกประมาณเท่าไหร่เนี่ยเกือบ20นะครับผมโอเคก็ออกนะฮะโอเคเดี๋ยวขอ AB จากพีทก่อนนะครับแล้วทีนี้มาดูถึงเรื่องอาหารที่ผมกินนะครับผมบัฟต่างๆที่ผมใช้นะครับผมอาหารอย่างแรกนะอาหาร6ช่องนะครับผมเป็นอาหารเจาะเกราะนะครับผม5ดาวนะฮะอันนี้ผมกิน4ดาวครึ่งอยู่เพราะว่าผมปั๊มแรงสมุดนะครับนอกจากอาหารนี้แล้วนะครับผมกินอย่างอื่นได้ไหมผมมองว่ากินพวกนอนบอสได้แต่ผมไม่รู้ว่าจะแรงกว่านี้ไหมผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ใส่ของจอกเกราะอยู่เลยนะครับสังเกตว่าผมไม่ได้ใส่ของจอกเกราะอยู่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่คุณกินอาหารจอกเกราะจะช่วยคุณได้ในระดับหนึ่งนะครับผมและกินสเต็งเอนะครับทำไมถึงกินสเต็งเอประหยัดนะครับผมแต่ถ้าคุณดาเมจไม่พอคุณจะกินบีก็ได้นะแต่ก็คุณก็ต้องแบบชั่งน้ำหนักอ่ะว่าเลเวลที่ได้กับการกินสเต็งบีคุ้มไหมนะครับกินธาตุไฟผมหมดไปแล้วนะฮะกินธาตุไฟนะครับผมและอันนี้เนี่ยเป็นเล็กๆแล้วกันนะครับผมเพิ่มแอทแทค100ที่จริงเนี่ยเมื่อกี้ผมลองเทสแล้วไม่ต้องกินก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีประมาณแบบ20ตัวไม่ตาย1ตัวนะครับผมก็เลยกินมันไปนะฮะแบบเอา 100% นะครับอย่างอื่นไม่มีอะไรครับ AB อิ่มเนาะนะฮะทีนี้นะครับผมหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมกินอาหารจอกเกราะนะครับผมไม่กินอาหารลดดีเลย์ล่ะมันจะได้แบบลดดีเลย์มากกว่าเดิมอีกอย่าลืมนะครับผมว่าอาหารลดดีเลย์เนี่ยลดเป็นเปอร์เซ็นต์
แล้วทีนี้เนี่ยดีเลย์ตั้งต้นของเราเนี่ยน้อยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันคือ3วิถูกไหมนะครับแต่อันนี้มันคือ 1.6 วิถ้าเราลดดีเลย์ 10% หรือ 15% เนี่ยมันจะได้ไม่ค่อยคุ้มค่ากับดาเมจที่หายไปจากการกินอาหารเจาะเกราะตรงนี้นะครับผมทีนี้มาดูนะครับผมบัฟเสร็จแล้วฟาร์มนะครับว่าเวิร์คแค่ไหนนะครับสำหรับสายนี้นะครับเดี๋ยวนะโอเคมีครูซีเดอร์นะครับยืนชิวเชนอยู่ข้างๆเรานะฮะมาดูว่าเราจะแย่งเขาได้ดีแค่ไหนนะครับผมมองว่านะครับสายนี้เนี่ยทับที่ได้แม้กระทั่งฮันเตอร์นะครับผมเนี่ยไปลองมาเมื่อวานแล้วโอเคผมยังไม่เจอฮันเตอร์ที่ยิง 50,000 แต่ว่าฮันเตอร์ที่ยิง 25,000 เจอมาแล้วนะครับผมปัญหาอย่างเดียวเลยก็คือถ้าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยต้องเดินเราจะแย่งฮันเตอร์ลำบากแต่ถ้าเป็นที่แบบเนี้ยที่แทบไม่ต้องขยับเท้าเนี่ยผมมองว่าแย่งได้ครับเป็นอย่างนึงที่แย่งฮันเตอร์พอได้เลยนะฮะไอ้นี่เขาชิลเชนเบาลงแล้วเป็นไงครับสายนี้ทีนี้หลายๆคนอาจจะตั้งคำถามว่านะครับผมอ้าวพี่ทำไมพี่ไม่ไปฟาร์มคุกกี้แดงนะครับผมคุกกี้แดงก็วันฮิตเหมือนกันหรือเปล่าก็แค่ฟาร์มนานขึ้นอันนี้มันก็แค่ฟาร์มเร็วแย่งมอนชาวบ้านได้มีอย่างนึงครับที่ผมเพิ่งตัดสรู้มาเมื่อวานนะเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าประหลาดใจมากๆนะครับผมก็คือหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมฟาร์มคุกกี้แดงนะครับผมด้วยสกิลโซเบเกอร์เลเวล20นะครับผมสกิลมันเนี่ยมีดีเลย์3วิแม้ว่าจะลดดีเลย์แล้วก็ยังเยอะอยู่นะครับผมเนี่ยใช้โซเบเกอร์ฆ่าคุกกี้แดงได้14-15ตัวมันจะนับสเตมินาผม1นาทีนะครับแต่ทีนี้นะครับพอผมเนี่ยเปลี่ยนมาเล่นสายนี้นะครับผมดีเลย์ลดลงมากขนาดนี้เมื่อวานใช้เลเวล4นะฮะในการฆ่าออกเลดี้เนี่ย1นาทีเนี่ยสเตมินาในเกมนะครับผมสามารถฆ่าออกเลดี้ได้ถึง 24-25 ตัวซึ่งมันประหลาดมากผมไม่สามารถหาเหตุผลได้ว่าทำไมเพราะว่ามันวันฮิตคิวเหมือนกันแต่มันฆ่าออกเลดี้ได้เยอะกว่าในสเตมินา1นาทีพอทีนี้มารวมยอดสรุปกันแล้วเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บเลเวลได้มากกว่าซะอย่างนั้นนะครับผมซึ่งผมก็ยังหาเหตุผลไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยเป็นทฤษฎีสมคบคิดแล้วกันนะครับว่าทำไมนะครับ1พอดีเลย์ลดลงมานะฮะจังหวะนะครับผมการคิดสเตมินาของเกมนะก็คือ EXP ที่เด้งครั้งแรกนะครับผมและภายในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยนะครับถ้ามีการเด้ง EXP ซ้อนๆกันติดกันมากๆเนี่ยการขึ้นของสเตมินาเนี่ยจะถูกนับรวมรวบยอดไปในการโจมตีครั้งเดียวกันฟังคร่าวๆแล้วพอนึกภาพออกไหมดังนั้นเนี่ยพอเราใช้สกิลเว้นห่างช่วงคูลดาวน์นานขึ้นเนี่ยมันเลยฟาร์มมอนสเตอร์ได้น้อยลงแม้ว่าจะเป็นวันฮิตอันนี้เนี่ยมันเลยไปเสริมนะครับผมความคล่องใจของผมก่อนหน้านี้ว่าผมเนี่ยใช้พ่อค้ารถเข็นชนใส่ทางด้านของกล่องของขวัญเนี่ยทีเดียวตายแต่ผมโยนรถเข็นชนได้แค่8ครั้งมันนับ1นาทีแล้วซึ่งมันประหลาดมากถูกไหมครับเพราะว่ารถเข็นชนเนี่ยมันโยนตู้มเดียวเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีทฤษฎีว่าโซเบเกอร์มันโจมตีหลายฮิตหรือเปล่าโจมตีแบบ5ครั้งอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่ครับแม้ว่ารถเข็นชนของพ่อค้าจะโจมตีครั้งเดียวมันยังทำได้น้อยมากเพราะว่าโยนแค่8ครั้งก็นับ1นาทีแล้วดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าไอ้ทฤษฎีหลังเนี่ยลดคูลดาวน์ลงมาเนี่ยแล้วมีผลกับการฆ่ามอนสเตอร์ต่อช่วงจังหวะเนี่ยมีผลมากขึ้นนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะหมดแต่เพียงเท่านี้เนาะนะครับไม่มีอะไรเสริมไม่มากกว่านี้แล้วนะครับอ่ะเสริมสักนิดนึงแล้วกันถ้าเพื่อนๆที่อยากจะลองเล่นสายนี้แล้วดาเมจไม่ถึงนะครับลองที่จะถอดพวกโล่พวกนี้ออกนะครับผ้าคลุมพวกนี้ออกและใส่ทางด้านของโลซ่าบริสเลตแล้วก็ผ้าคลุมอลิสดูเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มดาเมจได้เนื่องจากว่าออคเลดี้มีดีเฟนซ์พอสมควรเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตอนนี้ดูดาเมจของผมนะครับผมเฉียดๆอยู่ที่ 50,000 ต้นๆถึง 60,000 นะครับซึ่งมันเฉียดมากในการฆ่าออคเลดี้นะฮะเดี๋ยวจะลองใส่พวกนี้ให้ดูนะครับผมมองดาเมจไม่ทันจะสังเกตว่าไอ้ 50,000 ต้นๆเนี่ยน้อยมาแล้วแล้วก็จะมี 60,000 กว่าโผล่ขึ้นมาโอ้โหดาเมจมันซ้อนกับชิวเชนพอดีนะแต่คือเชื่อผมเถอะนะครับว่ามันแรงขึ้นนะครับโอเค เอาอีกกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะ
ะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนอครับผมอย่าลืมนะครับกด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับกับทันไทยแลนด์นะฮะแล้วก็ใน Facebook ของผมนะครับก็มีทางด้านของแฟนเพจกับทันไทยแลนด์เหมือนกันให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถไปถามหลังไมค์ผมได้ที่ทางช่องทางนั้นนะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ